ตอนนี้ผมมาอยู่ร้านปะยางนะครับอันนี้คือผลพวงจากที่ไปตัดหมอกนะฮะโดนน็อตเข้าไปเดี๋ยวผมจะส่งรูปในคลิปให้ดูนะครับอันนี้น้องเขาก็เริ่มทำการจะถอดยางแล้วครับตอนนี้มาร์คตำแหน่งแล้วว่า1แผลอันเก่าต้องเอาออกเลยใช่ไหมฮะรู้ขนาดไหนถึงแบบทําไม่ได้ครับประมาณนิ้วหนึ่งครับนิ้วหนึ่งเลยใช่ไหมอันนั้นจะไม่ได้อันนี้ปั่นเพื่อจะให้มันติดได้ดีขึ้นใช่ไหมครับปั่นเอาหน้าช่วงหน้าแล้วถ้าเราไม่ปั่นเวลาเราไปมันจะไม่ติดอ๋อมันจะหลุดเพราะมันมีผิวสกปรกติดอยู่เนาะมันเป็นเหมือนฝุ่นแป้งอ่าฮะถ้าติดไปแล้วมันจะหลุดมันจะไม่ค่อยติดอันนี้มันใช้ความร้อนด้วยใช่ป่ะฮะใช่ครับตัวนี้ใช้ความร้อนถ้าเราเปิดไฟไว้ก่อนจะใช้เวลาประมาณ3นาทีก็ลงได้โอเคอันนี้โดยประมาณ3นาทีใช่ไหมประมาณ3นาทีก็ต้องให้ไฟที่มันขึ้นมาสีแดงครับดับลงแล้วก็รอประมาณ1นาทีอ๋อโอเคก็อาจจะเอาลงได้ครับถ้าหากว่าความร้อนมันเกินไปเวลาเอาลงมามันจะพองลมครับเวลามันเสร็จพองลมขึ้นมาแล้วมันจะไม่ค่อยติดต้องปล่อยให้มันเย็นนิดนึงครับแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเย็นนิดนึงค่อยลงได้จะได้รอบเดียวจบแต่นี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องขัดผิวหน้ามันออกอีกทีนึงใช่ไหมไม่ต้องขัดครับอ๋อมันจะติดเป็นเนื้อเดียวอ๋อเนื้อเดียวกันเลยใช่ไหมตัวนี้มันจะเป็นยางดิบพอลงความร้อนแล้วมันจะละลายติดเป็นเนื้อเดียวไปเลยอ๋อครับเพื่อนๆมาได้นะครับ อยู่ชื่อร้านเนี่ยหอจกอ PLM Gas นะฮะอยู่ตรงทางเข้าโรงเรียนแฮโลปั๊มบางจากนะครับยังไงเพื่อนๆที่ขี่บิ๊กไบค์อยู่แถวเนี้ยดอนเมืองนะฮะก็มาใช้บริการได้ครับน้องเขาคิดแผลละ140บาทครับผมโอเคน้องเข้าบริการดีนะครับไอตัวแกนกลางของผมเนี่ยเขาก็เอามาขัดทาน้ำมันใหม่ตะกี้มีสนิมเต็มเลยขัดซะเอี่ยมเลยอ
ไอ้ที่มันเป็นเศษๆนี่คืออะไรครับตัวนี้ตัวที่เราขัดออกช่วงแรกอ๋อเดี๋ยวพี่ขอดูแป๊บโอเคครับเราจะขัดออกนิดหน่อยไม่ต้องขัดแค่ท่าช่วงท่าของว่าท่านเป็นช่วงแป้งแบบนี้ติดไปมันจะไม่อยู่ครับ42ครับยางกันกระชากอันนี้ที่น้องบอกใช่ไหมว่าต้องขันมือเข้าเพราะถ้าใช้บล็อกยิงแล้วมันจะปิงเกียวเนาะมันสะบัดเข้ามันจะถ้าอย่างน็อตตัวเล็กอ่ะเราควรเอาจริงๆอ่ะเราควรต้องใช้มือถ้าหาบางทีเราใช้ถามว่าใช้ตัวไอ้บล็อกลมมันได้ไหมมันได้ครับมันจะได้แต่ก็
มันปรับเบาปรับแรงได้แต่ไม่แนะนำใช่ครับก็คือเวลาบางทีเวลาถ้ามันปีนเกียร์มาแล้วมันยากมันยากเจอหลายคนเหมือนกันที่แบบไปทำแล้วแบบไม่ยิงตอนปีนเกียร์มาแล้วมันยากคนเอาออกอีกทียากเนาะใช่ครับและอีกอย่างมันต้องไปเปลี่ยนยกซุปอย่างเงี้ยเจาะก็ไม่ได้ยิงออกได้แต่ถ้ายิงเข้าอันนี้คือขันแค่ตึงมือเนาะใช่ไหมตึงมือก็พอครับโอเคบางทีก็อาจมันอาจจะมีเสียงแบบแก๊กสองแก๊กก็พอแล้วอ๋อโอเคถ้าไม่มีก็ตึงๆก็พอถ้าตัวใหญ่ตัวล่างก็ยิงได้ยิงได้แต่ก็ต้องดูว่าบล็อกเรามันมีเท่าไหร่ครับตัวนี้มันแรงไปไหนก็ยิงเห็นมีปืนก็ยิงมันปรับได้ถ้าอย่างลมเราแรงเราปรับลมเราร้อยกว่าเนี่ยเราปรับก็3ระดับ3ก็พออืมนับเล็กนับใหญ่ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวผมจ่ายค่าสตรีมยางเนี่ยครับแล้วก็ผมจะออกไปทำงานแล้วครับยังไงพบกันอีกครั้งครับกับช่องวัยรุ่นหนีเที่ยวนะครับอันนี้อาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับยังไงก็ติดตามเราด้วยครับขอบคุณมากครับ